ครับสวัสดีนะครับผมครับก็กลับมาพบกับ NN สอนในคอมพิวเตอร์ Channel นะครับเนื้อหาในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการไปแก้ปัญหาที่ว่าเราไปอ่านเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับผมจะทำให้เป็นภาษาไทยได้นะครับโดยที่แบบเพียงคลิกไม่กี่คลิกเองครับเพราะว่าใน Google Chrome เขามีการแปลภาษาเทมเพลตแล้วนะครับคือเราสามารถไปอ่านเว็บข่าวต่างประเทศได้นะครับเช่นอันนี้ครับเป็นเว็บ NN Computer IT นะครับเป็นเว็บไซต์ของผมเองนะครับผมถ้าใครอยากเรียนรู้ทางด้านไอทีนะครับผมแหล่งเรียนรู้ทางด้านไอทีมันเลยตรงนี้ครับแล้วก็การใช้งานคอมต่างๆนะครับเทคนิคแล้วก็ประวัติสาระการเรียนรู้ทางด้านคอมนะครับเช่นวิชาคอมพิวเตอร์นะครับผมจะสอนหมดแล้วก็ด้านมือถือนะครับ Android iOS นะครับผมก็ประมาณนี้ครับอันนี้ตอนนี้ของผมเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษอยู่นะครับในที่นี้นะครับผมใช้เป็นภาษาอังกฤษสังเกตว่ามันจะไม่มีเป็นเวอร์ชันภาษาไทยเลยใช่ไหมครับเนี่ยครับถ้าไปอ่านเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอังกฤษหมดอย่างเงี้ยครับสามารถแปลงเป็นไทยได้โดยง่ายๆเลยนะครับใน PC นะครับโดยการคลิกฝาครับนะครับสังเกตตรงแทนเลท to English ตรงนี้ใช่ไหมครับมันจะมีเขียนว่า translate to Thai นะครับถ้าใครเป็นอย่างนี้อยู่นะครับแต่ในที่นี้ผมตั้งเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับผมสามารถมาแก้ตรงนี้ได้แต่ถ้าของคุณผู้ชมนะครับปกติแล้วจะต้องมาตรงนี้ครับมา translate to Thai นะครับตรงนี้แล้วผมต้องมาตรงนี้ครับมาข้างบนนะครับแล้วผมต้องมาตรงที่จุดไข่ปลา3จุดนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ choose author language นะครับผมต้องมาเลือกคำว่าไทยนะครับผมเดี๋ยวคอยดูนะครับกดแปลภาษานะครับสังเกตว่าของผมจะเป็นเวอร์ชันภาษาไทยหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวครับโอเคนะครับ refresh หน่อยเนาะเนี่ยครับผมอันนี้ก็สามารถอ่านได้แล้วครับผมมาดูข้อมูลในเว็บไซต์นะครับของต่างประเทศได้นะครับเดี๋ยวต่อมานะครับถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนภาษาเช่นผมอันนี้เป็นไทยถูกละผมต้องการจะเปลี่ยนภาษานะครับเช่นผมต้องการให้เว็บตัวเนี้ยเว็บไซต์ของผมเนี่ยเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ทั้งอังกฤษหรือไทยให้เป็นญี่ปุ่นละกันนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นถ้าใครต้องการนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับสังเกตไหมครับนี่ก็ขึ้นเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะครับง่ายไหมครับผมใน Google Chrome เขามีฟังก์ชันนี้ให้เราแล้วนะครับแค่เราใช้ให้ถูกนะครับใช้เป็นนะครับมันก็จะง่ายต่อการใช้ชีวิตของเรามากเลยนะครับในการใช้งานด้านไอทีนะครับผมในที่นี้ผมขอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยปกติละกันเนาะนะครับทำเป็นตัวอย่างพิมพ์ก็ได้นะครับพิมพ์ก็เจอเลยครับนะครับจะง่ายต่อการในค้นหามากโอเคครับผมตามนี้ครับผมนะครับถ้าเข้ามานะครับเว็บไซต์ต่างประเทศเช่น NBCR เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับข่าวต่างประเทศแต่ไม่ใช่เป็นคนไทยในการจัดการนะครับแต่เป็นคนต่างประเทศนะครับในการทำเว็บไซต์แล้วมีเวอร์ชันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเราอ่านไม่ออกเราสามารถคลิกฝาตรงนี้ครับแล้วก็translate to Thai ได้นะครับผมก็เพียงแค่นี้เองครับเราก็สามารถไปอ่านเว็บไซต์ทั่วทุกมุมโลกได้นะครับที่เป็นภาษาที่อื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยเราสามารถแปลงเป็นภาษาไทยได้โดยใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome ในการใช้งานนะครับเพียงแค่นี้นะครับก็สามารถไปปรับใช้งานได้นะครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับคงเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตาม channel YouTube หรือแฟนลิงก์แฟนเพจผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็ลองไปติดตามกัน2ช่องทางนี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโออะไรใหม่ๆนะครับมาสอนกันเดี๋ยวรอติดตามกันชมกันต่อไปนะครับผมส่วนคลิปวิดีโอนี้ NN สอน Chapter Channel สวัสดีครับ